สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเพจใหม่ในชื่อใหม่นะครับของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะใช้ชื่อเป็นชื่อรายการเลยนะครับชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอันนี้เพจหนึ่งแล้วก็อีกเพจหนึ่งจะเป็นเพจของรายการเล่าสู่กันฟังนะครับจะมีคำว่ารายการเนี่ยนำหน้าชื่อโดยจะใช้ชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังนะครับเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกับเพจรายการเล่าสู่กันฟังซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังนะครับโดยเข้าไปชมในช่อง YouTube ซึ่งใช้ชื่อว่าชื่อช่องนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เป็นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ทั้ง3ช่องทางอย่างที่กล่าวมานี้นะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่17พฤษภาคมช่วงแรกของรายการเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรองรับกฎหมายเกี่ยวกับ Climate Change ฉบับแรกนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงกลางปีนี้เนี่ยน่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ชื่อร่างนะครับเป็นร่างกฎหมายอยู่เรียกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า climate change ง่ายๆนี่แหละครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกฤตแก้วหิรัญเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะโลกเดือดนะครับจะมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องได้บ้างเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารออมสินครับได้เตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะครับหรือว่างาน Money Expo 2024ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นนะครับที่ Impact เมืองทองธานีในระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับโดยธนาคารออมสินได้นำเอาแนวคิด providing value toward a sustainable future หรือการมอบคุณค่าสู่การส่งต่ออนาคตอย่างยั่งยืนเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับโดยจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์เงินฝากเนี่ยเข้าร่วมในงานหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับอย่างเช่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนี้จะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบ step up นะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีหรือถ้าเกิดว่าไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำนะครับก็จะเท่ากับร้อยละ7ร้อยละ 4.70 ต่อปีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนั้นจะต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับโดยฝากได้รายละไม่เกิน 500,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถที่จะจองสิทธิ์เพื่อฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับจำนวนวันละ200สิทธิ์เท่านั้นนะครับ1คนก็มีสิทธิ์แค่1สิทธิ์เท่านั้นด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการเพิ่มรางวัลอยากระวังแต่ต่อเนื่องนะครับสำหรับการฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารออมสินนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับสำหรับใบสลากแล้วก็ทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่ฝากหรือว่าออมตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2567นะครับมีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลเป็นทองคำแท่ง10กิโลกรัมน้ำหนักนะครับน้ำหนักทอง10กิโลกรัมมูลค่า26ล้าน5แสนบาทด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับการออกรางวัลจะมีวันที่16กรกฎาคมนะครับ2517นอกจากนี้ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อเนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็มีมาตรการรีไฟแนนซ์ภายใต้สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะเป็นการรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้4กลุ่มด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารออมสินยังได้จัดโปรโมชั่นสินเชื่อเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่นะครับเป็นสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยสินเชื่อท็อปอัพส่วนประกอบส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับธนาคารได้จัดสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยแล้วก็สินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้สามารถไปพบปะพูดคุยกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นรูปทรงรถไฟฟ้านะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่ง
คำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เนี่ยเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วน YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นถ้ารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับกิจกรรมที่เคยเล่นหรือว่าเคยร่วมในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับสำหรับทางให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนี้จะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24 Money Expo 2024นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือว่า Money Expo 2024นะครับโดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยซึ่งไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นเงินฝากเนี่ยนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนี่เป็นชื่อนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีนี่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับเอาละครับสำหรับคำถามถามคุณผู้ฟังว่าในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือ Money Expo 2024เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยโดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งที่เป็นสินเชื่อหรือเป็นเงินฝากเข้าร่วมในงานซึ่งในส่วนของเงินฝากเนี่ยจะมีไฮไลท์อยู่ตัวหนึ่งที่จะเป็นการให้ดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยมีเป็นเงินฝากชื่ออะไรนะครับเงินฝากชื่ออะไรชื่อเต็มนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านสำหรับ Facebook Live นะครับส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่16พฤษภาคมครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนวรรณทองเพชรนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น climate change ก็ได้นะครับก็จะมีผลนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในช่วงกลางปีนี้ทีนี้ในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวอะไรกันอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณกฤตแก้วหิรัญเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกฤตครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนกฎหมายฉบับนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะครับผมสำหรับพรบ.ฉบับนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือตรงตัวเลยครับก็คือจะเพื่อมาแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นตอนนี้นะครับครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกนะครับมีข้อตกลงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าข้อตกลงปารีสนะครับหรือข้อตกลงตัวนี้ก็มีรายละเอียดก็คือจะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับอุณหภูมิตัวนี้ได้ขึ้นมา 1 องศาแล้วก็เลยแสดงถึงความเร่งด่วนของปัญหาโลกร้อนครับทำให้หลายประเทศเนี่ยรวมถึงไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการลดการเลือกกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนตัวนี้ครับ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 เพราะฉะนั้นเลยจะเป็นต้องออกกฎหมายมาใช่ไหมกฎหมายเป็นตัวหนึ่งใช่ไหมในการดูแลตรงนี้คุณกิตใช่ครับสำหรับกฎหมายตัวนี้นะครับก็คือภาครัฐเนี่ยออกกฎหมายมาเพื่อจะควบคุมการปล่อยการเลือกกระจกของภาคเอกชนนี่แหละครับครับครับทีนี้เชิญเลยฮะเชิญต่อเลยฮะเอาครับซึ่งตัวการเลื่อนกระจกเนี่ยครับถ้าเข้าใจง่ายที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะครับครับแล้วตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็มาจากกิจกรรมใดๆก็ตามที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างรถจนที่เราใช้ที่เติมน้ำมันเนี่ยครับหรือไฟฟ้าที่เราใช้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติครับครับผมครับแล้วตัวกฎหมายเนี่ยสาระสำคัญเป็นยังไงบ้างฮะครับผมสำหรับมาตรการหลักๆที่จะกระทบถึงตัวภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนครับจะมี3มาตรการด้วยกันครับมาตรการแรกก็คือภาคธุรกิจจะต้องมีการทำบัญชีการเลื่อนกระจกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกับการทำบัญชีเป็นรายรับรายจ่ายนะครับแต่ว่าบัญชีนี้จะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเราปล่อยการเลื่อนกระจกจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมาตรการนี้ครับจะกระทบกับธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลักซึ่งอันนี้ระบุในกฎหมายนะครับอ๋อครับครับซึ่งจะต้องมีการรายงานเป็นประจำทุกปีซึ่งส่วนนี้ครับอาจจะกระทบกับต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพราะว่าในการทำบัญชีการเลื่อนกระจกเนี่ยครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างการจ้างที่ปรึกษาหรือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรเงี้ยครับสำหรับ
าตรการที่2นะครับอันนี้เป็นมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคเอกชนนะครับกับประชาชนครับก็คือมีการจัดตั้งกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกองทุนนี้ครับมีวัตถุประสงค์เลยก็คือจะให้เงินสนับสนุนกับโครงการที่มาลดการเรืองกระจกอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟท็อปหรือการปลูกป่าหรือการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตที่มาช่วยการเรืองกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์ก็คือให้เงินทุนสนับสนุนโดยตรงเลยครับครับสำหรับมาตรการที่3จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่ด้านโทษเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการกำหนดราคาของการเรืองกระจกหรือจะมีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่าเป็นการกำหนดราคาของคาร์บอนนะครับครับมาตรการตัวนี้หมายความว่าการเรืองกระจกที่เราปล่อยเราจะต้องมีการจ่ายเงินละซึ่งใช่ครับซึ่งมันจะมี2มาตรการภายใต้มาตรการนี้ด้วยกันนะครับมาตรการย่อยอันแรกนะครับจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ในการปล่อยการเรืองกระจกซึ่งกลไกนี้ครับภาครัฐเนี่ยจะกำหนดปริมาณการเรื่องกระจกที่ธุรกิจสามารถปล่อยได้ในแต่ละปีซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับอันแรกครับที่จะต้องทำบัญชีการเรื่องกระจกทีนี้ถ้าธุรกิจปล่อยเกินกว่าที่กำหนดอย่างเช่นภาครัฐกำหนดไว้100ครับแล้วธุรกิจปล่อยเกิน110อย่างเงี้ยครับเกินไป10ธุรกิจต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมละจากการปล่อยครับผมซึ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นต้นทุนสำหรับภาคธุรกิจเหมือนกันครับแล้วก็มาตรการย่อยที่2จะเรียกว่าภาษีคาร์บอนครับภาษีตัวนี้จะเก็บจากสินค้าทุกตัวที่เราใช้นะครับมันจะมีในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่งนะครับมันจะมีการปล่อยการเรื่องกระจกเกิดขึ้นแล้วการเรื่องกระจกที่เกิดจากสินค้าตัวนี้มันจะต้องมีการเก็บภาษีละซึ่งภาษีตัวนี้ครับมันจะคล้ายกับภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้มันจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงเลยครับหรืออาจจะมีการผลักภาระให้ผู้บริโภคด้วยครับโอ้โหภาษีคาร์บอนแหละฮะใช้คำนี้สนใจทุกตัวใช่ครับเชื่อต่อเชื่อต่อครับสำหรับพรบตัวนี้เราก็คาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอีกสักระยะหนึ่งหลังจากที่มีการเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับซึ่งยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ยังอยู่ที่ไม่ได้กำหนดในพรบอย่างเช่นเหมือนอุตสาหกรรมไหนที่จะกระทบที่ต้องมีการจ่ายเงินมีต้องคิดตัวบัญชีการเรื่องกระจกนี้บ้างหรือว่าอัตราเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราคาดว่าจะใช้เวลาอีก2ปีซึ่งก็อาจจะมาบังคับใช้ในปี2569อ๋อเป็นพรบใช่ไหมฮะคุณกฤษใช่ครับอ๋อพรบก็ต้องเข้าสภาสิครับใช่ครับอ๋อเข้าสภาก็วาระ1วาระ2วาระ3ถ้าเกิดสภายุบไปก็จะเป็นโอ้อีกนานฮะคาดการลำบากเหมือนกันเอาไปว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหลักคร่าวๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณกฤษครับใช่ครับครับทีนี้ทางกุกฤษเองเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ไหมว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นอะไรบ้างกับภาคเอกชนเนี่ยฮะคุณวิกฤตไอ้คุณกฤษฮะครับผมสำหรับภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยการเรื่องกระจกสูงนะครับครับก็อย่างเช่นอย่างอันแรกเลยก็คือภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับที่เป็นสัดส่วนใหญ่ของการปล่อยการเรื่องกระจกของประเทศเรายกเว้นพลังน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนี่แหละครับอ๋อโอเคแล้วก็น้ำมันอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นภาคขนส่งครับภาคขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็อย่างภาคอุตสาหกรรมก็จะมีอย่างอุตสาหกรรมเหล็กซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียมอย่างเช่นพลาสติกอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอืมครับเรื่องการบังคับใช้นี่จะมีระยะเวลาไหมกำลังขับใช้ก็คือบังคับใช้ตลอดเลยครับแต่ว่าก็อาจจะมีระยะเวลาเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือกฎหมายใช้อาจจะยังไม่ได้บังคับใช้ตั้งแต่พรบมีผลเลยครับอาจจะมีช่วงเวลาอาจจะ2ปีให้ธุรกิจเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับ2ปีก็ประมาณแล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเจอกันนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวยังไงครับคุณกฤษครับครับผมสำหรับการปรับตัวนะครับอย่างแรกเลยก็คือธุรกิจจะต้องมีการจะทำบัญชีการเรื่องกระจกนะครับซึ่งตอนนี้จะมีแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะครับครับที่เขามีการทำอันนี้แล้วแต่ผู้ประกอบการที่ย่อยๆลงมาเนี่ยครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มมีการเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่มีการประเมินการเรื่องกระจกให้นะครับครับก็คือมีการเริ่มทำความคุ้นเคยแล้วเพราะว่าการทำบัญชีการเรื่องกระจกมันจะเป็นมาตรฐานใหม่ของธุรกิจเลยครับที่ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการทำแล้วก็มีการรายงานต่อภาครัฐครับคุณธีรพัฒน์ครับใครเป็นคนทำฮะแล้วก็ครับผมจะมีองค์การบริหารจัดการเรื่องกระจกขออภัยครับ
องค์การบริหารจัดการการเดินกระจกนะครับที่เขาให้การรับรองเขาจะมีองค์กรภาคเอกชนนะครับที่เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาให้คำรับรองอย่างเช่นมาตรฐาน ISO อะไรเงี้ยครับครับเขาก็ให้คำรับรองในการตรวจวัดการเดินกระจกเหล่านี้ได้ครับผมจิรพัฒน์อ๋อครับครับก็ต้องให้องค์กรเหล่านี้ยังเขาเรียกว่าครับมีโอกาสที่เป็นบริษัทเอกชนขึ้นเปิดขึ้นมาได้ไหมฮะได้ครับได้แต่ว่าก็ต้องมีการได้รับเซอร์ติฟิเคทในการครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีของบริษัทหรือว่าคนที่มีความรู้ด้านนี้ก็ได้ในอังกฤษฮะครับใช่ครับคุณพีรพัฒน์ครับแล้วค่าใช้จ่ายนี่มันจะแพงไหมช่วงแรกๆในอังกฤษต้นทุนทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับค่าใช้จ่ายในการประเมินมันจะประเมินประมาณปีละครั้งนะครับปีละครั้งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความซับซ้อนของธุรกิจถ้าธุรกิจง่ายๆนะครับเขาจะใช้เวลาประเมินประมาณแค่วันสองวันอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งก็ประมาณ30,000 บาทครับแต่มันก็จะเป็นครั้งแรกไหมครับเพราะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนให้เพื่อให้เป็นจุดมุ่งหมายคือต้องการลดคาร์บอนปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าอาจจะหันไปใช้จากแสงแดดมากขึ้นหรืออะไรทำนองนี้พอเขาเปลี่ยนปุ๊บปีแรกๆเนี่ยการประเมินมันก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นหรือเปล่าในปีต่อไปคุณกิตฮะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะฮะก็จะง่ายขึ้นครับผมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จับตามองต่อไปเอาเป็นว่าธุรกิจรายใหญ่ๆนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สำหรับ SME สำหรับอะไรพวกนี้เนี่ยคุณกิตมองยังไงจะต้องควรจะต้องปรับปรุงไงฮะครับสำหรับธุรกิจ SME นะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือควรเริ่มจากการประเมินการเลื่อนกระจกของตัวเองนะครับเริ่มจากการประเมินของธุรกิจโดยรวมนะครับครับก่อนเลยที่ง่ายที่สุดก่อนที่จะมาเป็นสินค้าเพราะสินค้าอาจจะมีความซับซ้อนระดับหนึ่งที่ต้องไปดูเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากของธุรกิจตัวรวมก่อนเลยเริ่มตัวเองก่อนเลยใช่ครับครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายไปนะครับซึ่งตอนนี้มีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นเนี่ยควรจะต้องไปเริ่มต้นจากไหนอะไรยังไงเนี่ยครับสำหรับในระดับถัดไปเนี่ยครับเราจะเริ่มสู่กระบวนการในการลดการเรื่องกระจกของกระบวนการผลิตละครับที่ง่ายๆก็คือหันไปใช้หันไปติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอะไรเงี้ยครับหรือว่าการเปลี่ยนรถยนต์ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปลี่ยนหลอดไฟอะไรเงี้ยครับเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยขยับไปที่กระบวนการผลิตของเราละมีการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้วัตถุดิบหมุนเวียนใช้กระบวนการรียูสรีไซเคิลประมาณนี้ครับคุณพีรพัฒน์แล้วก็ขยับอาจจะถ้ามีเงินทุนมากขึ้นก็ขยับไปที่เทคโนโลยีในการผลิตละครับอย่างนี้ครับคุณพีรพัฒน์ครับเอาละติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณกฤษครับครับผมครับสวัสดีครับยินดีครับคุณพีรพัฒน์ครับคุณกฤษแก้วหิรัญนะครับเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับก็เป็นกฎหมายที่คงใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดในระหว่างที่กฎหมายนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาศึกษาก่อนเลยศึกษาได้เลยแล้วก็ว่าควรจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรอย่างไรอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เป็นการเตรียมรับมือให้พร้อมนะครับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของธุรกิจในสภาวะโลกเดือดอันนี้เป็นคำแปลมาจากทางภาษาอังกฤษนะครับโลกเดือดก็เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าในการจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือว่า Money Expo 2024เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อและก็เงินฝากเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยซึ่งมีเงินฝากอยู่ประเภทหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเลยนะครับเงินฝากประเภทนี้เนี่ยจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดอยู่ที่121ต่อปีคำถามคือเงินฝากที่ว่านี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับทั้ง2ช่องทางนี้เข้าไปแล้วก็ตอบคำถามในอินบ็อกซ์กลับมาได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ